ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วฮะเมื่อได้รู้จะได้มาที่นี่น้ำตกดาดฟ้าขับรถมาจากบ้านเดิมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับที่นี่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยเป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำตาปีนั่นเองมีธรรมชาติสวยงามทั้งน้ำตกถ้ำล่าสุดที่ผมมาที่นี่นู่นเลยฮะมาปี2019แต่เป็นครั้งแรกของคิกเกอร์ครับน้ำตกดาดฟ้ามีทั้งหมด8ชั้นไล่เรียงกันไปแต่ไม่สามารถขึ้นไปได้ทุกชั้นนะครับหากต้องการมาจริงๆคงต้องทำการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นดีที่สุดมาที่นี่แนะนำมาช่วงเช้าไม่ร้อนอากาศดีเมื่อใกล้ถึงอากาศจะเย็นสบายสบายสดชื่นมากๆจ่ายค่าธรรมเนียมเด็ก20ผู้ใหญ่40ยังไม่รวมค่ารถนะครับหากใครต้องการมาตั้งแคมป์ก็มีพื้นที่ให้บริการด้วยเช่นกันส่วนร้านขายของก็มีบริการของทางอุทยานแนะนำส้มตำที่นี่เด็ดครับอ่านป้ายดูคำเตือนสักหน่อยลุยได้เลยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เต็มที่ก็แค่ชั้น3แต่สำหรับพวกเราไปต่ออีกหน่อยเถอะแล้วไปทางไหนอย่างไรคลิปหน้าตามมาดูกันต่อนะครับ